ในลักษณะเช่นนี้หลายคนจะบอกว่าเราสบายแล้วเราเป็นศูนย์กลางเรามีอะไรอย่างเดียวครับแต่ในโลกข้างหน้านั้นปัจจัยข้อนี้ไม่เป็นพอในโลกข้างหน้ามันมีอีกหลายปัจจัยที่จะชี้ว่าประเทศไทยของคุณเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าที่ผมจะมาลงทุนและทำการค้าด้วยประการที่หนึ่งการเงินต้องมีเสถียรภาพขอให้คุณดียังไงเด่นยังไงถ้าการเงินมีปัญหาทุกคนจะหนีคุณไปหมด10 ปีเต็มที่เราถูกตราหน้าว่าเป็นคนโสดแห่งเอเชีย10 ปีเต็มมันน่าจะเพียงพอแล้วสำหรับคนไทยที่มีจิตสำนึกและคิดเป็นตอนนี้เรามีรัฐบาลพยายามที่มีการปฏิรูปต้นปีหน้าตามหมายกำหนดการเขาจะมีการเลือกตั้งช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนคนไทยทุกคนจะต้องช่วยกันประคับประคองลดทิฐิมานะส่วนตนบางอย่างคุณอาจจะไม่ได้เต็มที่แต่จะต้องพยายามเสียสละบางอย่างเพื่อให้ส่วนรวมนั้นเดินไปข้างหน้าได้